สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจทุกเรื่องราวรอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะครับและนอกจากจะพบกับเรา2คนแล้วนะครับและยังมาพบแล้วก็พูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายธนวุฒโธครับซึ่งท่านจะมาถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดแล้วก็มุมมองต่างๆที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ชมด้วยครับค่ะน้องมองคะบางทีเนี่ยเราไปที่ไหนก็จะมีคนบอกว่าคนนู้นมีน้ำใจคนนี้ไม่มีน้ำใจคำว่าน้ำใจเนี่ยน้องรู้ไหมคะว่าหมายความว่ายังไงผมเดานะครับว่าน่าจะหมายถึงการให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนอะไรครับถูกต้องเลยนะคะแล้วการให้หรือว่าการมีน้ำใจให้กันและกันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยรักกันแล้วก็สังคมของเราน่าอยู่ด้วยค่ะครับแต่ว่าในสังคมปัจจุบันครับเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการหลอกลวงหากินกับผู้คนที่มีน้ำใจครับเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้คนที่อยากจะมีน้ำใจหยิบยื่นให้กับผู้อื่นนั้นเกิดความคิดที่ระแวงครับค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงการหยิบยื่นน้ำใจและการตอบแทนผู้มีน้ำใจให้กับเราด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจให้แก่กันเพราะการช่วยเหลือกันแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความเมตตาของพระมหาสมชายฐานวุฒโธวันนี้เราจะมารู้จักนิยามของคำว่าน้ำใจกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจในสังคมไทยครับอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าในพระพุทธศาสนาได้ให้คำนิยามของคำว่าน้ำใจไว้ว่าอย่างไรครับเจริญพรเรื่องน้ำใจมีการกล่าวถึงหลายหมวดธรรมแต่หมวดธรรมหนึ่งที่ค่อนข้างตรงมากและครอบคลุมคือหมวดสังฆวัตถุ4เราคงพอจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยมีอะไรบ้าง1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาแล้วก็4สมานัตตาในส่วนของทานก็ยังแบ่งเป็นว่าให้วัตถุทานให้ข้าวของแล้วก็ให้วิทยาทานให้ความรู้หรือว่าให้อภัยทานถ้าเกิดโดยสรุปรวมนี่นะต้องบอกว่าน้ำใจคือการแบ่งปันกันให้ซึ่งกันและกันถามว่าให้อะไรบ้างก็ให้ตั้งแต่ข้าวของทรัพย์สินที่เราพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันนี่ประการแรกประการที่สองคือให้ความรู้กันเขาไม่รู้เรื่องอะไรเรามีความรู้แบ่งปันกันบางคนนี่หวงความรู้นะบางคนนึกความรู้ให้แล้วไม่เห็นเสียอะไรถ้าตังเนี่ยให้แล้วยังรู้สึกว่าจะเหลือน้อยลงใช่ไหมแต่ความรู้ให้แล้วมันก็ไม่เห็นหมดไปนี่นาทำไมต้องมาหวงกันด้วยแต่บางคนก็หวงจริงๆนะรู้อะไรไม่บอกรู้สึกการไม่บอกคนอื่นเขาเหมือนกับตัวเองกุมทีเด็ดเอาไว้คนอื่นเขาจะได้สู้เราไม่ได้กลับเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้เสียอะไรเลยแต่รู้สึกถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวเขารู้เท่าเราอย่างนี้ก็มีอีกเหมือนกันถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ประเทศที่ก้าวหน้าไปก่อนก็มักจะหวงกรรมความรู้เอาไว้แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่การศึกษามันทั่วถึงกันหมดนะคนประเทศหนึ่งก็สามารถเดินทางไปเรียนอีกประเทศหนึ่งได้อย่างอเมริกาอย่างยุโรปก็มีคนจากเอเชียแอฟริกาไปเรียนกันเยอะแยะนี่ใช่ไหมความรู้อาจเรียนทันกันหมดแล้วการไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ได้เยอะแยะมากมายเห็นช่องว่างระหว่างความรู้ถือว่าแคบลงไปเยอะละโดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวช่วยถัดมาก็คือว่าการให้กำลังใจกันอย่างปิยวาจามาตอนนี้ว่าคนแต่ละคนต้องการกำลังใจนะรู้สึกมีใครมาเชียร์อัพหน่อยรู้สึกแหมมันฟิตขึ้นมามีกำลังใจไปสู้เพราะชีวิตจริงแต่ละคนก็เจอปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินมีใครให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแยะมากมายก็ได้บางทีแค่คำสองคำบางทีแค่สีหน้าแววตาท่าทางที่ให้เกียรติแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าแหมกำลังใจมันมาแล้วพร้อมจะไปฮึดสู้ต่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือเรื่องปิยวาจาแล้วถัดมาคือว่าช่วยแบ่งเบาภาระงานงานส่วนใหญ่มันมาเยอะเนี่ยคนเราแต่ละคนมีงานรอบด้านไปหมดเลยบางเรื่องเราก็ถนัดบางเรื่องเราไม่ค่อยถนัดนักบางทีถนัดแต่เวลาไม่พอเป็นต้นถ้ามีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได้
รู้สึกว่างานเราเสร็จไปเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆแล้วยิ่งถ้าทำอย่างดีนะรู้สึกใจมันโล่งไปเลยทำคนเดียวบางทีไม่ค่อยมันรู้สึกมันไม่ทันใจพอมีคนมาช่วย2คน3คนปั๊บรู้สึกมันปุ๊บๆมันสนุกไงของไทยก็มีโบราณที่มีการลงแขกใช่ไหมเอ่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยวันนี้นาฉันสุกก่อนทุกคนมาเฮลาโลช่วยกันรู้สึกทำงานไปด้วยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเต็มเลยเนี่ยแล้วก็หาข้าวหาปลามาเลี้ยงกันทำงานไปเพลินไปด้วยรู้สึกมันเสร็จเร็วทำคนเดียว10วันเสร็จพอ10คนทำเผลอๆเนี่ยไม่ถึงวันนะเสร็จแล้วแล้วพอเสร็จของฉันพรุ่งนี้ไปช่วยของเธอบ้างหมุนกันไปสามัคคีทำหมู่คณะก็เกิดแล้วก็ประการสุดท้ายคือว่าให้อภัยกันคือคนเราอยู่ด้วยกันหนีไม่พ้นหรอกลิ้นกับฟันมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็หนักนิดเบาหน่อยอดออมถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันหยวนๆกันไปให้อภัยกันไปอย่างนี้แหละคือน้ำใจที่มีต่อกันถ้าใครมีอะไรมากระทบเข้าแล้วไม่ยอมให้อภัยเลยนะโอ้มันไปยากนะคนอย่างนี้จะเป็นคนที่เข้าที่ไหนร้อนที่นั่นแล้วไม่มีใครอยากจะคบด้วยอ่ะแต่สังคมจะไปได้ดีต้องมีคนที่พร้อมจะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่ขยายไปนิดนึงสรุปความ5ข้อคือ1ให้ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของ2ให้ความรู้3ให้กำลังใจ4ก็คือว่าแบ่งเบาภาระงานนี่คืออรรถจริยานั่นเองและที่5คือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันเจริญพรค่ะแล้วการมีน้ำใจเนี่ยสามารถทำให้สังคมโลกของเราน่าอยู่อย่างไรบ้างคะพระอาจารย์คือมีธรรมชาติของโลกอย่างนึงว่าคนเราแต่ละคนนี่นะเก่งไม่เหมือนกันถนัดไม่เหมือนกันมีสิ่งต่างๆไม่เท่ากันบางอย่างก็ขาดบางอย่างก็เหลือเห็นถ้าเกิดมนุษย์เรารู้จักแบ่งปันกันนะเอาส่วนที่ตัวเองมีเหลือแบ่งปันให้คนอื่นที่เขาขาดแล้วเขาก็แบ่งส่วนที่เขามีเหลือมาให้เราที่ขาดแบ่งกันไปแบ่งกันมาจะพบว่าทุกคนดีขึ้นหมดเลยวินวินมองในแง่นึงนะเราลองดูสิว่าในโลกเราปัจจุบันต้องมีการทำมาค้าขายกันไหมเอ่ยมีถ้าไม่มีการทำมาค้าขายประเทศใครประเทศมันเศรษฐกิจจะเป็นยังไงซบนะบอกทุกประเทศหยุดการสั่งสินค้าเข้าและนำสินค้าออกบอกโบราณยังอยู่ได้เลยไม่มีการเดินเรือไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟไม่มีรถยนต์เนี่ยนะก็ไม่เห็นต้องค้าขายยังอยู่ได้เลี้ยงชีพภายในหมู่บ้านอยู่อย่างนั้นได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ก็ได้แบบโบราณไงก็คือหุงข้าวหุงปลาแล้วก็หาอาหารมาพอประทังชีพไปได้แต่ว่าจะทำให้เจริญก้าวหน้าใหญ่โตทำได้ยากไม่มีประเทศไหนในโลกขณะนี้ที่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ถ้าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวปิดประเทศเลยนะก็จะต้องล้าหลังทันทีเลยยิ่งถ้าเกิดในประเทศบอกว่าแต่ละจังหวัดโดดเดี่ยวตัวเองไม่ค้าขายจังหวัดอื่นเลยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้าวของความรู้ใดๆทั้งสิ้นปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกตัดถนนไม่ใช่ตัดถนนใหม่นะคือปิดถนนเลยปิดทางรถไฟถ้าเกิดว่าอยู่ติดแม่น้ำก็ปิดทางน้ำแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตปิดโทรศัพท์ไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดจากโลกภายนอกเราคิดว่าเมืองนี้จะเป็นยังไงล้าหลังทันทีใช่ไหมอยู่ยากทันทีเลยบอกไม่มีน้ำมันทำไงบอกไปหาต้นไม้ตัดมาแล้วมาก่อฟืนแบบโบราณน่ะแบบโบราณมันก็จะเป็นสภาพอย่างนั้นยิ่งมีการแลกเปลี่ยนกันมากเท่าไหร่ความเจริญก้าวหน้าก็จะตามมามากเท่านั้นแม้แต่ประเทศที่ดูเหมือนครบทุกอย่างนะมีทั้งความรู้มีทั้งทรัพย์ข้าวของอะไรขาดก็สามารถใช้ทรัพย์ที่มีไปซื้อมาได้อย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นนี้เป็นต้นเนี่ยเขาก็ยังต้องอาศัยพึ่งพาประเทศที่ด้อยกว่าทางเศรษฐกิจเช่นญี่ปุ่นก็มาลงทุนในไทยเยอะใช่ไหมมาลงทุนในไทยถือว่าไทยเราดีขึ้นไหมบอกเราดีขึ้นก็มาตั้งบริษัทรถยนต์บริษัทอะไรต่างๆเยอะแยะก็ทำให้เศรษฐกิจเมืองไทยสะพัดขึ้นถามว่าญี่ปุ่นได้ไหมได้เพราะว่าในเมืองไทยค่าแรงถูกประเทศเขาแล้วเราก็ยังมีอาเซียนอีกผลิตในเมืองไทยส่งไปขายอาเซียนภาษีก็ถูกเสียภาษีนิดเดียวหลายๆอย่าง 0% ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิดเขาผลิตประเทศเขาเองค่าแรงก็แพงแรงงานก็หายากแล้วส่งมาขายอาเซียนก็เสียภาษีอีกเนี่ยมันไม่คุ้มเห็นไม่เอ่ยว่าไม่เฉพาะมหาอำนาจที่ต้องพึ่งพากันแต่แม้กับประเทศที่ยังล้าหลังกว่ามหาอำนาจก็ต้องพึ่งพา
และประเทศที่การเจริญน้อยกว่าก็ต้องพึ่งพามหาอำนาจเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่มีใครได้ไปฝ่ายเดียวแล้วไม่มีใครเสียไปฝ่ายเดียวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะแล้งน้ำใจบอกฉันไม่ยุ่งกับใครใครก็อย่ามายุ่งกับฉันเมื่อไหร่แล้วก็ยุ่งทันทีเราเนี่ยจะยุ่งไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือเป็นระดับบุคคลก็ตามคนไหนไม่ให้อะไรกับใครเลยแล้วบอกว่าฉันก็จะไม่รับอะไรจากใครเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยอยู่ยากในโลกนี้เห็นความมีน้ำใจคือเครื่องร้อยรัดซึ่งกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วทุกคนวินวินไปด้วยกันอาจารย์ครับมันมีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับเรียกว่าการกระหากินกับน้ำใจอาจจะมีการปล้นในรูปแบบของการแฝงตัวมาเป็นนักศึกษาซึ่งผู้ที่มีน้ำใจเนี่ยก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนได้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราควรทำอย่างไรครับเจริญพรเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือว่าเราต้องช่วยอย่างฉลาดคือเมตตานำหน้าแล้วต้องมีปัญญาด้วยนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงช่วยต้องช่วยยังไงบางอย่างต้องไปช่วยเองอย่างเช่นว่าเห็นคนตกน้ำอยู่แล้วเราว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยสงสารก็โดดตุ้มลงไปเป็นไงเอ่ยตายคู่ไม่เกิดประโยชน์เราก็เสียแล้วก็คนที่ตกน้ำก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเห็นเราก็ต้องหาใครที่ช่วยได้เข้ามาช่วยในบางกรณีดูแล้วอย่างกำลังแล้วอย่างนี้เราจะช่วยยังไงดีหนึ่งใจเราคือว่าตั้งหลักว่าช่วยก่อนถัดมาคือว่าจะช่วยอย่างไรด้วยปัญญาที่เหมาะสมโทรบอก191ดีไหมแจ้งเจ้าหน้าที่เขาให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยหรือว่าบางคนบอกเห็นรถเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมมีคนโดนรถชนพอลงไปช่วยเขาหาว่าเราเป็นคนชนเนี่ยในต่างประเทศก็มีเมืองจีนเองก็ไม่น้อยเหมือนกันจนถึงขนาดว่าผู้คนเลยเกิดภาวะคล้ายๆกึ่งๆแรงน้ำใจนะว่าไม่ช่วยละช่วยรู้สึกเดือดร้อนเห็นคนโดนรถชนบางทีคนเดินผ่าน10คนไม่มีใครไปช่วยเลยอะโอเห็นแล้วเศร้าไหมเนี่ยแล้วเราจะคิดยังไงถ้าเกิดเราไปเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บร้องโอดโอยกลางถนนเนี่ยแล้วมีคนเต็มเลยเดินไปเดินมาเขามองผ่านเราด้วยความเฉยเมยไม่สนเราเลยเนี่ยสังคมนี้เหงาไหมเหงานะมันน่าจะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเจอมนุษย์แล้วเราก็มันต้องมีมนุษยธรรมอะที่จะไปช่วยกันถึงจะใช้ได้คนที่ไม่ช่วยบอกเขาเข็ดเพราะเคยได้ข่าวมีตัวอย่างว่าคนไปช่วยแล้วเดือดร้อนถ้าอย่างนี้ปั๊บอาจจะต้องว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อยเจ้าหน้าที่รับทราบว่าเราได้แจ้งแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราลงไปช่วยมีอะไรขึ้นมาปั๊บมีพยานหลักฐานช่วยเราเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าชักชวนคนอื่นมาช่วยกันหลายๆคนจะได้เป็นพยานซึ่งกันและกันได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนด้วยเลยไม่ช่วยเลยอย่างนั้นมันก็แรงน้ำใจเกินไปต้องช่วยแต่ช่วยด้วยปัญญาแล้วกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมานะอย่าทำให้เราเป็นเหตุให้สังคมแรงน้ำใจเด็ดขาดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเรากำลังจะเซฟตัวเองให้ไม่เดือดร้อนแต่หารู้ไหมว่าทุกคนกำลังร่วมกันก่ออันตรายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคือสังคมที่แรงน้ำใจแล้วไม่น่าอยู่เลยงั้นยังไงหลักยึดยังคงต้องว่าน้ำใจต้องมีแล้วใช้ปัญญาประกอบด้วยเจริญพรค่ะแล้วอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ในแง่ที่ว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยมาขอหยิบยืมเงินของเราแล้วเราเนี่ยอยากจะแสดงน้ำใจแต่ว่าก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าเราจะได้เงินคืนหรือไม่อย่างนี้ค่ะเราควรจะทำยังไงคะพระอาจารย์เจริญพรคือในขั้นต้นเนี่ยนะต้องถือว่าเราต้องหยั่งกำลังตัวเองออกนะว่าแค่ไหนที่เราไหวเช่นว่าถ้ายืมตังเราเองเราก็เรียนหนังสืออยู่แล้วเราก็ได้รับตังค์จากที่บ้านมาเดินจำกัดเนี่ยเอ้าถ้าเพื่อนเดือดร้อนนะจำเป็นเราก็ช่วยในขอบเขตที่เราพอไหวแต่ให้ไปกู้หนี้ยืมสินไม่เอานะเดี๋ยวแยกกันไปทั้งคู่แล้วต้องดูเหตุผลต่อว่าเพื่อนเดือดร้อนเพราะอะไรช่วยไปแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อเช่นว่าอ๋อที่บ้านเขาส่งตังค์มาเผอิญเขาไปเล่นพนันแล้วเลยหมดเผอิญไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่เลยหมดก่อนจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยตังค์หมดเงินเดือนงวดใหม่ยังไม่มาถ้าเดือดร้อนกรณีนี้นะต้องบอกว่าอย่าให้เงินเขาอะดีถ้ามีอย่างมากว่าซื้อขนมปังมาซื้อข้าวสารมาเอาไปถุงหนึ่งถ้าให้ตังค์ไปแทนที่ว่าจะเป็นของจำเป็นเขาอาจจะไปกินเหล้าต่อหรืออาจจะไปเล่นไพ่ต่อหมดในช่วงพริบตาก็เป็นไปได้แล้วเราเองให้ก็ต้องว่าแบ่งให้โดยที่ว่าเรากระมิดกระเมแล้วเนี่ยเราพออยู่ได้แต่อย่าให้เป็นหนี้เป็นสิน
เอาพื้นฐานอย่างนั้นเครดิตของคนที่เราจะช่วยหรือเขามาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยสำคัญนะต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเขายังไงเราช่วยปั๊บเนี่ยให้ทำใจเลยว่าถ้าไม่ได้คืนเราต้องอยู่ได้ถ้าอย่างนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าให้ไปแล้วเขาไม่คืนเราเราจะเดือดร้อนมากเนี่ยคนที่ช่วยแบบนี้มักจะต้องเดือดร้อนจริงๆเป็นส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเป็นอย่างนี้นะว่าจะขี้เกรงใจคือเขามาขอให้ช่วยก็ช่วยแต่ว่าก็ขี้เกรงใจไม่กล้าที่จะพูดคุยในเชิงหลักประกันเกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ไว้ใจกันหรือไงเนี่ยแล้วทีหลังมามีเรื่องแล้วทะเลาะเบาะแว้งเสียเพื่อนไปเยอะแยะคือถ้าเกิดช่วยประเภทที่ว่า100บาท500บาท1,000บาทคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่กรณีที่มาเรื่องธุรกิจทำงานแล้วขอยืมบางทีเป็นแสนบางกรณีเป็นล้านเนี่ยถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่ช่วยเล็กช่วยน้อยแล้วใช่ไหมมันช่วยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยถ้าหากจำเป็นต้องมีหลักประกันมีสินทรัพย์ประกันเนี่ยก็ต้องมีว่าเป็นกรณีไปเอาให้ชัดเจนดีกว่าเพราะเท่าที่เห็นมาคนเราในความคิดเปลี่ยนเร็วนะถ้าไม่มีหลักประกันเนี่ยบางทีคิดแบบนึงพอไปผ่านไปสัก6เดือนปีนึงขอยืมก็เลยกลายเป็นขอลืมก็มีแล้วคนยืมก็คนให้ยืมนะก็เกรงใจไม่กล้าไปทวงแล้วก็อึกๆอักๆตัวเองก็เดือดร้อนบางทีก็แย่บางทียืมไม่ใช่เงินตัวเองสินทรัพย์ตัวเองไปยืมต่อมาเนี่ยเลยเดือดร้อนกันไปก็มีเยอะแยะแต่พอมีหลักประกันปั๊บคนที่ขอยืมมักจะไม่ขอลืมเพราะว่าถ้าเกิดเขาขอลืมเมื่อไหร่หลักประกันก็โดนยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกทำให้ความจำดีขึ้นแล้วก็ไม่ลืมง่ายอย่างนี้ก็เป็นต้นเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปถ้าหากเป็นกรณีว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเขาเคยช่วยเรามาก่อนถ้าอย่างนี้แล้วก็เท่าที่เราไหวเนี่ยถึงไหนถึงกันถือว่าไม่ลืมพระคุณที่เขาเคยช่วยเราถึงคราวเขาเดือดร้อนยังไงเราก็ต้องช่วยเขากลับเนี่ยอย่างนี้แล้วก็หลักประกันไม่ต้องมาพูดกันเป็นเรื่องการแสดงน้ำใจแสดงการตอบแทนพระคุณและการตระหนักรู้ถึงพระคุณที่เคยช่วยเราเป็นต้นเนี่ยงั้นต้องว่าเป็นเคส by เคสไปแต่โดยหลักการพื้นฐานคือว่าต้องหยั่งกำลังตัวเองให้ออกแล้วทำทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่อำๆอึ้งๆให้เคลียร์คัดชัดเจนกรณีไหนก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นผู้มีพระคุณของเราแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะไว้วางใจกันได้สนิท 100% ก็รู้จักคุ้นเคยอ่ะถ้าอย่างนี้แล้วเราก็หลักประกันหากจะต้องมีก็ต้องมีทำให้ชัดเจนขึ้นไว้เพราะว่าถ้าเกิดเขาคืนเราก็ได้กลับไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ใช่ไหมก็ถือว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็สมควรอย่างนี้เป็นต้นเจริญพรเดี๋ยวจะกราบเรียนถามอาจารย์ครับว่าสำหรับคนที่รู้จักให้บ่อยๆเราจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างครับเจริญพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเรากำลังขาดอะไรแล้วไปขอแล้วเขาให้เราชอบเขาไหมรู้สึกคนนี้น่ารักมากเลยโอเคมากเนี่ยแล้วก็ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้สายสัมพันธ์จะสนิทแน่นแฟนรู้สึกว่าคบกันแล้วมีอะไรขึ้นมาพึ่งพาอาศัยกันได้จริงใจต่อกันมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นคงนะเพราะไม่รู้ตัวเองจะป่วยไข้จะเจอปัญหาอุปสรรคเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่มั่นใจว่าคนคนนี้เนี่ยจริงใจต่อเราเดือดร้อนขึ้นมาคับขันแล้วก็พึ่งได้นะเราจะรู้สึกว่าคนนี้น่าคบเพราะว่าพึ่งพากันได้แต่มีข้อคิดฝากไว้นิดนึงว่าคนที่ช่วยคนอื่นเขามีน้ำใจคนอื่นเขาเนี่ยจะเป็นคนน่ารักแต่ถ้าเมื่อไหร่ทวงบุญคุณปั๊บเนี่ยหรือว่าแสดงอาการว่ายิ่งใหญ่ไปข่มทับเขาว่าฉันเป็นเจ้าบุญนายคุณนะจะไม่น่ารักเลยเพราะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยต้องการความภูมิใจในตัวเองการที่เขาต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือเรากรณีเป็นคนดีๆนะจะเอ่ยปากนี่ก็เรียกว่าต้องกัดฟันนะไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนใครงั้นเอ่ยปากแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ข่มศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรเลยให้การช่วยเหลือแล้วก็อย่างมีน้ำใจจริงใจด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วยิ่งเกรงใจมากแต่เมื่อไหร่ช่วยแต่ว่าวางมาดแอคว่าเอ้ยนี่ข้าเป็นเจ้าบุญนายคุณนะหรือมีการเอ่ยทวงบุญคุณเมื่อไหร่ปั๊บมันจะพลิกกลับเลยกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักอีกฝ่ายก็พูดไม่ออกเพราะว่ายังเป็นหนี้บุญคุณเขาแต่ในใจก็จะไม่นิยมชมชอบงั้นเราเองไปช่วยใครแล้วเนี่ยอย่าไปข่มทับอย่าไปเกทับเด็ดขาดนะแต่ว่าให้เกียรติเขาให้ความชื่นชมเขาให้กำลังใจเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้เราจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักมากๆทีเดียว
แล้วในโลกนี้นะงานใหญ่ๆนะมันทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นทีมคนไหนเป็นคนที่รวมทีมได้คนนั้นจะทำงานใหญ่สำเร็จแล้วคนจะรวมทีมได้ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักให้คนไหนตนีนะรวมคนไม่ได้หรอกลูกทีมหนีหมดงั้นต้องมีน้ำใจถึงจะรวมทีมรวมคนได้แล้วงานการก็จะสำเร็จเจริญพรบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ให้ก็เลยไม่ได้รับรู้ความสุขของการเป็นผู้ให้จริงๆแล้วอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าความสุขของผู้ให้นี่เป็นยังไงคะธรรมชาติของน้ำเนี่ยจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเมื่อใดที่เราเองเป็นผู้ให้แสดงว่าเรายกใจเราสูงขึ้นแล้วนะเราถึงสามารถแบ่งปันทั้งทรัพย์สินเงินทองความรู้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกำลังใจและการให้อภัยกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจที่ยกสูงขึ้นจะเป็นใจที่มีความสุขใครไม่เคยให้ลองให้ดูเถอะจะพบว่าโอ้โหนี่ถ้ารู้ว่าให้แล้วมันมีความสุขอย่างนี้นะให้เป็นนานแล้วทำไมรู้สึกมันมีความสุขยิ่งกว่าไปดูหนังฟังเพลงซะอีกอย่างนี้เอาเงินไปดูหนังนะมาให้ช่วยเหลือคนอื่นเขาดีกว่าเนี่ยสบายใจมีความสุขกว่าเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องนึงที่ประทับใจและชอบจริงเคยเล่านะถือโอกาสมาทบทวนเรื่องของล็อกกี้เฟลเลอร์คนที่เป็นต้นตระกูลทำให้ตระกูลนี้ดังนะเขาอยู่ในอเมริกาประมาณสัก100ปีที่แล้วเป็นคนทำธุรกิจเก่งมากบุกเบิกวงการค้าน้ำมันอเมริกาจนเป็นปึกแผ่นสามารถเอาชนะตระกูลล็อตชายแห่งอังกฤษได้นะทำให้ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนนะเพราะพลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากเพราะฝีมือคนนี้ทำให้อเมริกากุมการค้าพลังงานของโลกได้เหนือกว่าอังกฤษเพราะอย่างนั้นปั๊บเนี่ยอเมริกาผงาดเลยเขาสามารถคุมการค้าน้ำมันในประเทศอเมริกาได้ 80% กำหนดราคาได้ว่าน้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ไม่ต้องไปถามกระทรวงพลังงานอเมริกาการปิโตรเลียมอเมริกามาถามล็อกกี้เฟลเลอร์วันนี้จะตั้งราคาเท่าไหร่เขาตั้งปั๊บทุกคนตามหมดเพราะก็คุม 80% น่ะแล้วไม่ใช่อย่างเดียวนะการค้าระหว่างประเทศเรือสำเภาเดินทางจากอเมริกาไปแคนาดาเนี่ยค้าขายกันเป็นว่าเล่นของเขาทั้งนั้นแล้วยังมีการลงทุนเหล็กกล้ารถไฟอะไรสารพัดอย่างธนาคารรวยมหาศาลสินทรัพย์เขามีเท่ากับ 2% GDP อเมริกาปัจจุบัน GDP อเมริกาประมาณ$15 trillion 2% ก็คือ$300,000,000,000ถ้าเทียบมูลค่าสินทรัพย์เขาต่อรายได้ประชาชาติอเมริกานะคือ$300,000,000,000รวยกว่าบิลเกต5เท่ารวยไหมเหมือนเอาบิลเกต5คนมารวมกันนะนี่คือความรวยของคนคนนี้นะแต่ช่วงแรกชีวิตเขากลุ้มตลอดเพราะเขาไม่ให้ใครเลยสลึงเดียวก็ไม่ให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีกระเด็นเด็ดขาดเข้มขนาดไหนดูตัวอย่างเรื่องนี้ก็แล้วกันมีคราวหนึ่งส่งเรือสินค้าจากชิคาโก้ไปขายที่แคนาดาสมัยก่อนไม่มีดาวเทียมนี่ใช่ไหมไม่มีพยากรณ์อากาศเรือสินค้าไปได้ชั่วโมง2ชั่วโมงปั๊บก็มีข่าวว่าขณะนี้เกิดลมพายุในทะเลสาบเท่านั้นเองล็อกกี้เฟลเลอร์กลุ้มเลยเพราะเรือสินค้างวดนี้ไม่ได้ประกันภัยไว้เพราะที่ผ่านมาตั้งเป็น10เที่ยวประกันแล้วเนี่ยมันไม่เคยเกิดอะไรเสียดายค่าประกันงวดนี้เลยไม่ประกันเพราะไม่ประกันเกิดพายุเลยเดินไปเดินมาเป็นชั่วโมงติดจันอยู่ในห้องนะถ้าเรือจมจะทำไงเรือจมจะทำไงทั้งที่ต่อให้มันจมจริงๆนะมูลค่าสินทรัพย์ที่เสียหายไม่ถึง 1% เพราะรวยมากๆแต่ว่าเสียดายอ่ะจนเลขาซึ่งเป็นพนักงานกินเงินเดือนไม่กี่ตังค์สงสารมหาเศรษฐีเจ้านายเลยบอกนายไม่เป็นไรผมคุ้นกับบริษัทประกันจะไปขอวิ่งเต้นประกันย้อนหลังให้แล้วก็วิ่งออกไปติดต่อประสานงานผ่านไปอีก 2-3 ชั่วโมงเสร็จวิ่งหน้าเลิศกลับมาบอกนายบอกว่านายสำเร็จแล้วบริษัทประกันรับประกันย้อนหลังให้นึกว่าเจ้านายจะดีใจที่ไหนได้ฟังเสร็จล็อกกี้ฟิลเลอร์กลุ้มกว่าเก่าเครียดกว่าเก่าเลยสาเหตุเพราะว่าวิทยุเพิ่งประกาศเมื่อสักครู่ว่าขณะนี้พายุสงบแล้วเรือสินค้าทั้งหมดปลอดภัยบอกแกไม่น่าไปประกันสำเร็จเลยเห็นไหมเสียค่าประกันอีกตั้งหลายร้อยเหรียญเนี่ยบาทก็เอาสลึงก็เอานิดเดียวก็จะเอา
เมื่อใดที่ได้กำไรเกินควรเกินคาดดีใจแป๊บเดียวแล้วเฉยๆแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้เสียไปนิดหน่อยเนี่ยเครียดกลุ้มตลอดแล้วทำธุรกิจใหญ่ขนาดนี้มันจะสมปรารถนาทุกเรื่องได้ยังไงใช่ไหมงั้นยิ่งทำงานมากเท่าไหร่ธุรกิจขยายเท่าไหร่ยิ่งเครียดเท่านั้นสุดท้ายป่วยเป็นโรคประสาทหมดกำลังคือนอนๆอยู่หมดแรงไปเฉยยกมือไม่ขึ้นต้องมีคนป้อนข้าวต่อมาเนี่ยยังแทบว่าเคี้ยวข้าวแทบเคี้ยวไม่ได้นะได้แต่กระพริบตาเนี่ยให้อาหารทั้งน้ำเกลือหมอก็บอกว่าหมอช่วยอะไรคุณไม่ได้นะเพราะอาการโรคไม่มีอะไรเลยมันเป็นที่ใจของคุณน่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็คุณไม่รอดน็อกคีฟิลเลอร์นอนตาปริบๆอยู่บนเตียงกระดิกอะไรไม่ได้เลยนิ่งเป็นโรคประสาทหมดกำลังเขาเริ่มเลยคิดถ้าเกิดเราตายไปตอนนี้นะแล้วตกลงที่หาไปเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเนี่ยคิดไปคิดมาคิดไปพอได้คิดก็คิดได้ว่าเออมันไม่ถูกนะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มวางแผนเลยว่าเดี๋ยวเราหายงวดนี้นะจะตั้งมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ไปช่วยคนทั้งโลกเลยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนให้คนที่เขายังลำบากยากจนเนี่ยเริ่มวางแผนแล้วจะต้องหาใครมาเป็นผู้บริหารมูลนิธิจะต้องวางเครือข่ายทั้งโลกยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพอเริ่มคิดจะให้ปั๊บแขนเริ่มกระดุกกระดิกได้วัน2วันลุกขึ้นมานั่งได้อีก 2-3 วันเดินได้หายเลยแล้วก็เริ่มเดินตามแผนตั้งมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยทุนก้อนแรกส่วนหนึ่งก็มาจากมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์นะไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลในประเทศจีนในแอฟริกาใต้ในอเมริกาใต้กระจายช่วยไปทั้งโลกเลยเลยอายุยืนแข็งแรงต่อมาอีกหลาย10ปีอายุเกือบ100ในก่อนจะตายเห็นไหมว่าตอนคิดจะเอาน่ะกลุ้มตลอดแต่พอเริ่มคิดจะให้ชีวิตถึงจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราลองมาแสวงหาความสุขจากการให้เถอแล้วเราจะพบว่าประเสริฐนะเจริญพรอาจารย์ครับในบางโอกาสครับเราก็เป็นอยู่ในฐานะของเป็นผู้รับบ้างถ้าเกิดเราเป็นผู้รับแล้วเนี่ยเราจะตอบแทนผู้ให้ได้อย่างไรครับเจริญพรเราจะต้องตระหนักในพระคุณของผู้ให้ระลึกถึงพระคุณเขาเสมอๆจะมีข้อดีหลายด้านในต่อตัวเราเองนะเมื่อเรารับการช่วยเหลือจากเขาแล้วตระหนักในพระคุณของเขามันทำให้เหมือนกับว่าเป็นสำนึกความรับผิดชอบอะว่าเราจะต้องนำสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคนไหนเขาช่วยแล้วไม่ตระหนักในพระคุณเขานะบางทีเอาสิ่งที่เขาช่วยมาใช้อิรุ่ยฉุยแฉกแต่คนไหนตระหนักในพระคุณเขาแล้วเราก็จะใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองจะเป็นคนที่ตระหนักถึงโอกาสที่ตัวเองได้รับมาเขาให้โอกาสเรานะให้ทรัพย์เราแล้วก็มีโอกาสไปแก้ปัญหาไปทำอะไรต่างๆนานาเยอะแยะให้ความรู้เราแล้วก็มีโอกาสอะไรขึ้นมาใช่ไหมงั้นสิ่งที่เขาให้เรานี่คือโอกาสเราต้องใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยยิ่งเราตระหนักในพระคุณเขามากเท่าไหร่โอกาสนั้นจะยิ่งเกิดเป็นประโยชน์กับเราเองมากเท่านั้นแล้วในอีกด้านหนึ่งการตระหนักในพระคุณของเขาแล้วพยายามหาโอกาสตอบแทนเสมอจะทำให้สังคมเนี่ยอยากให้ซึ่งกันและกันมากขึ้นประชาชาติใดที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมปลูกฝังให้คนมีความสำนึกในพระคุณเนี่ยจะทำให้คนในชาตินั้นอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะรู้สึกว่าช่วยแล้วเนี่ยไม่เสียเปล่าหรอกเขาจะระลึกนึกถึงพระคุณของเราบางคนไม่ใช่ว่าระลึกพระคุณแค่วัน2วันเดือน2เดือนนะขนาดเรียกลูกมาบอกเลยนะลูกเอ๋ยท่านนี้เนี่ยนะมีพระคุณกับพ่อนะสอนลูกเลยนะอนาคตเนี่ยจะอีกกี่สิบปีก็ตามแม้พ่อตายไปแล้วก็ตามถ้ามีสิ่งใดจะตอบแทนพระคุณท่านได้ให้ทำโอ้ถ้าเกิดครอบครัวไหนปลูกฝังลูกอย่างนี้นะให้รู้แล้วครอบครัวนั้นเจริญสังคมไหนมีคนอย่างนี้เยอะๆสังคมนั้นจะเจริญคนจีนรุ่นเก่าๆที่ไปทั้งโลกแล้วก็รวมตัวกันติดเนี่ยเพราะสังคมจีนแต่โบราณมันต้องต่อสู้กันเยอะไงเอาวันตีเอาวันตายนะเพราะคนมันเยอะใช่ไหมแล้วแต่ละเรื่องมันเกินกำลังที่คนคนเดียวจะสู้ไหวโจรมาทีไม่ใช่มาคนสองคนแห่มาที100คน500คนเนี่ยมันต้องรวมตัวทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลถึงจะสู้ได้แล้วถ้าเกิดพลาดบางทีถูกล้างตระกูลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหมู่พวกเดียวกันเขาจะต้องสามัคคีกันมากๆเพราะว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
งั้นคนจีนจะถูกปลูกฝังเรื่องความกตัญญูใครช่วยแล้วล่ะก็จะไม่ลืมเลยเป็นไอ้หนุ่มซินตึงจากเมืองจีนมาเสือผืนหมอนใบมาถึงเมืองไทยก็ไปหาญาติที่รู้จักเขาก็ให้โอกาสอ้าวทำงานนี่นะยังพูดไทยไม่ได้เลยมาเป็นจับกังก่อนทำอะไรสักอย่างก่อนทำไปปี2ปี3ปีพอเริ่มพูดไทยได้เริ่มรู้จักไทยเริ่มเห็นโอกาสเก็บเงินเก็บทองได้นิดนึงก็เริ่มมาทำการค้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยายสุดท้ายเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวยังไงก็จะไม่ลืมคนที่ให้โอกาสตัวเองคนแรกสอนลูกสอนหลานว่านั่นคือผู้มีพระคุณกับพ่อทำให้พ่อตั้งเนื้อตั้งตัวได้สังคมจีนทั่วโลกจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นทำให้คนจีนมีสมาคมคนจีนแท้ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะใช่ไหมสมาคมแท้จิ๋วไหหลำแท้นั้นแท้นี้แล้วมีใครมาเขาก็จะช่วยกันงั้นพอมีคนช่วยปัญหาก็ได้รับการปัดเป่าไม่หนักเรื่องนี้คนนี้เจอปัญหาอีกคนมี power รู้จักผู้ใหญ่คุยถ้ารู้จักคนที่มี power พอดีนะคุยคำเดียวก็จบเรื่องก็คลี่คลายไปได้และให้โอกาสเขาเพราะรู้ว่าเขาไม่ลืมพระคุณยิ่งใครเป็นคนแนะนำมาเหมือนมีคนการันตีไงถ้าทำไม่ดีคนการันตีจะเสียด้วยคนจะการันตีใครก็ต้องดูแล้วดูอีกเนี่ยเลือกคนดีมาพอมีคนการันตีปั๊บรับคนนี้เขาไว้ช่วยงานเขารู้จักตระหนักในพระคุณตั้งใจทำงานเต็มที่คนช่วยกับได้คนมีฝีมือดีขยันขันแข็งมาช่วยงานอีกคนนึงขึ้นมามันวินวินด้วยกันเพราะฉะนั้นเรารับความช่วยเหลือจากใครต้องตระหนักในพระคุณของเขาแล้วก็ตั้งใจตอบแทนคุณให้เต็มที่สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมในที่สุดด้วยกับสังคมยุคนี้นะคะหลวงพระอาจารย์เราจะช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยหรือว่าชาวโลกเนี่ยมีน้ำใจให้กับสังคมยังไงบ้างคะเจริญพรถ้าวิเคราะห์กันตรงๆพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะสังคมไทยเด่นเรื่องเมตตากรุณาเราจะเห็นว่าพอมีข่าวใครลำบากคนก็จะแห่ไปช่วยกันใช่ไหมแต่ว่าเราหย่อนเรื่องมุทิตาไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่คือพอใครได้ดีๆทำอะไรโดดเด่นขึ้นมาปั๊บคนจะหมั่นไส้มันเลยดึงไปดึงมาบางคนเลยบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมทอนกำลังเห็นใครเด่นเกินหน้ารู้สึกว่าทำให้อีโก้ตัวเองกระทบกระเทือนก็เลยรู้สึกว่าหมั่นไส้แต่ฝรั่งเขาญี่ปุ่นก็ตามจีนก็ตามอเมริกายุโรปเหมือนกันเลยก็คือว่าเห็นใครทำอะไรเก่งๆดีๆนะเขาจะยกนิ้วโอ้โหคนนั้นยอดคนนั้นเยี่ยมชื่นชมกันเล่าให้ลูกให้หลานฟังแต่คนไทยไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นน่ะรู้สึกว่าหมั่นไส้ถ้าเกิดว่าเป็นวงการที่หลุดไปเลยเนี่ยเล่นกีฬานั่นโอเคแต่เมื่อไหร่รู้สึกว่าใกล้ๆตัวไปชมเขามันจะรู้สึกว่าเขาจะเด่นเกินหน้าเราอย่างนี้แล้วก็มันเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเสริมจุดแข็งคือเมตตากรุณาที่มีอยู่เลยทำให้แข็งแรงขึ้นเพราะตอนนี้ก็เริ่มหย่อนไปหน่อยนะสยามเมืองยิ้มเนี่ยตอนนี้ชักยิ้มสยามบางทีก็ชักสยองนิดๆแล้วเนี่ยยังต้องเติมตรงนี้ให้ดีแล้วก็เสริมเติมมุทิตาจิตเห็นใครทำอะไรได้ดีแล้วก็มองข้อดีเข้ามาเสริมกันอย่างนี้แล้วสังคมเราจะอยู่ด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมีความสอดคล้องกับการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้นั่นก็คือสังคหาวัตถุ4ค่ะได้แก่ทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตานั่นเองค่ะครับและการมีน้ำใจต่อผู้อื่นและสังคมนั้นก็เรียกได้ว่าจะทำให้สังคมนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าการให้นั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาครับเพราะว่าบางครั้งการให้หรือการมีน้ำใจนั้นอาจจะนำทุกข์มาให้กับผู้ให้ด้วยครับและยิ่งประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยแล้วนะคะเราก็ควรเป็นคนไทยที่มีน้ำใจจะได้เป็นต้นแบบต้นบุญให้กับชาวโลกได้อย่างดีเยี่ยมด้วยค่ะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการแนะนำติชมรายการสามารถเขียนเข้ามาที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้ครับและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ www.dmc.tv ครับค่ะท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณชมรมแทนตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวแล้วค่ะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ